สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาที่บุรีรัมย์ครับมาดูปาล์มมาลองดูว่ามันจะรอดหรือเปล่าเนาะผมเคยทำคลิปตอนนั้นแหละที่เอารถขุดมาขุดร่องกันนะครับผ่านมาก็น่าจะหลายเดือนแล้วนะ 3-4 เดือนครับตอนนี้ปลูกแล้วไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการทำปาล์มนะครับมีแต่ตังค์จ้างเขาอย่างเดียวเลยหมดไปพอรวมๆแสนนะครับทั้งจ้างคนขุดแล้วก็ซื้อพันธุ์ปาล์มนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่ามันจะรอดหรือเปล่าเนาะนี่นะครับโดยรวมแปลงนี้ประมาณ9ไร่กว่าๆครับรวมฝั่งนี้เลยนะฝั่งนี้มันจะมีปาล์มทั้งหมดก็ประมาณ200กว่าต้นนะครับเท่าที่จำได้คร่าวๆประมาณ230ต้นนะครับจะยกล่องแบบนี้นะครับแหมไม่รู้ว่าตอนเก็บจะเข้ามาเก็บยากหรือเปล่าเนาะประสบการณ์นะครับที่เจอครั้งแรกเลยนี่นอนครับต้องเอาไอ้ยามาฉีดทุกอาทิตย์ครับหนอนกินใบแบบเยอะมากอะแต่ว่าโดยรวมมันก็ยังไม่อันนี้นะยังไม่มีต้นตายสักต้นนะครับติดหมดแล้วแต่ว่ามันเป็นหนอนนะใครมียาดีๆก็แนะนำหน่อยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยโบมันกินแบบพุนเลยอะนี่นะโอ้โตแล้วนั่นเนี่ยโดยรวมๆก็แปลงข้างๆนี่เขาจะทำนากันหมดนะครับเป็นนาหมดเลยนะมีผมนี่แหละแหกกฎคนเดียวนะครับทำปาล์มเนี่ยจะเป็นแถวมองมานี่ก็เป็นแถวครับอันนี้ก็เป็นแถวระยะห่างก็4.50 เมตรครับจากต้นนี้ความห่างคือเป็นแบบยังไงอะคือวัดไปตรงไหนก็ได้4.50 เมตรหมดครับนี่เนาะโดยรวมก็มันจะเป็น9 เมตรนะครับราคาตอนนี้รู้สึกว่าประมาณ7 บาทกว่าครับที่บ้านผมที่รับซื้อนะ7.20 บาทนะครับถือว่าราคาดีมากมากเลยเนาะเพราะว่าตอนนั้นมันลงมาแค่4 บาทกว่านะครับเคยลงต่ำสุด4 บาทกว่าเนาะในช่วงหน้าแรงนะครับในหน้าฝนมันขยับขึ้นมาแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วมันขยับขึ้นมาถึง10 บาทนะครับ10 บาทได้ถือว่าเยอะมากนะเพราะว่าปาล์มทลายหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะตกถ้าทลายใหญ่ๆเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นประมาณ50 โลนะครับแต่ว่าทลายเล็กก็10 กว่าโลนะครับนี่นะอาณาจักรโคกเขาปลูกกระท่อมปลูกทุเรียนปลูกปาล์มเราอาศัยว่ามันแบบจะดูแลง่ายเนาะครับระบบน้ำก็เดี๋ยวจะเจาะบ่อครับเราจะเอาบ่อมาเจาะเนี่ยใช้ได้นะท่านผู้ชมเห็นแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันรอดมาแล้วได้เก็บนี่ก็ถือว่าหายเหนื่อยนะเนาะเพราะว่าเราแบบเก็บอย่างเดียวแล้วก็ดูแลอย่างเดียวนะครับดูแลพวกใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะครับก็จ้างคนมาใส่ปุ๋ยเอานะครับมีปลาเนี่ยง่ายท่านผู้ชมรอดไหม เป็นตาได้กินหรือเปล่าไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำปาล์มเลยอ่ะแต่ผมว่าก็น่าจะได้กินกว่าข้าวนะเพราะว่าผมทำข้าวแปลงเนี้ย10 ไร่โอ้โหเกี่ยวมาได้แค่ประมาณตันหนึ่งนะครับตันถึงตันกว่าได้แค่เนี้ยดีๆหน่อยก็ได้2-3 ตันนะครับผมเอาตังค์นี่ไปซื้อข้าวดีกว่าตังค์ที่แบบเดี๋ยวเราจะทำปาล์มอ่ะเผื่อมันได้เก็บผลผลิตเราจะเอาตังค์ไปซื้อข้าวกินนะครับไปแค่นี้ครับบ๊ายบาย